เตือนซอยจุเมนูยอดฮิตกินแล้วเกิดพยาธิจากที่มีเหตุการณ์หนุ่มโพสต์เตือนภัยแชร์ประสบการณ์ชอบกินซอยจุปรากฏถ่ายออกมาเจอพยาธิตัวตืดยาวเกือบ2เมตรกรมอนามัยเคยออกเตือนการกินซอยจุและตับหมูดิบหรืออาหารที่สุกๆดิบๆมีความเสี่ยงการติดเชื้อและเกิดพยาธิชนิดต่างๆได้การทานอาหารดิบมีความเสี่ยงพบโรคพยาธิตัวตืดเพราะอาจกินตัวอ่อนพยาธิเข้าไปและจะไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้รูปร่างคล้ายก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ยาว 5-10 เมตรอาจยาวถึง25เมตรโดยมีอายุในลำไส้คนประมาณ 10-25 ปีเลยทีเดียวหากมีพยาธิในร่างกายผลที่ตามมาคือพยาธิจะแย่งอาหารในลำไส้และจะทำให้เราเกิดอาการหิวบ่อยปวดบริเวณลิ้นปี่ไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนบางครั้งอาจมีอาการท้องร่วงท้องผูกน้ำหนักตัวลดลงร่วมด้วยนอกจากนี้การกินเนื้อดิบยังทำให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอีสหรือโรคไข้หูดับรวมถึงอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เอิร์นเวย์ขอแนะนำและย้ำว่าทุกเมนูอาหารที่ปรุงด้วยตับทั้งตับวัวตับหมูและตับไก่รวมทั้งอาหารทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์จะทานให้ปลอดภัยควรผ่านการปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะใส่ใจดูแลสุขภาพของทางเดินอาหารนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399